แต่ไม่ดูน่าคุ้นคุ้นเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรยังจำได้ดีว่าในตอนนั้นเธอบอกกับฉันว่าต้องเชื่อใจยืนยันว่าแค่เพื่อนกันเธอก็หกฉันไม่เพื่ออะไรสุดท้ายเราเป็นไงแฟนใหม่เธอน่าคุ้นจังแฟนใหม่เธอได้ดูโคตรจะคุ้นเลยเหมือนกับคนที่เธอบอกไม่มีอะไรตอนนู้นเลยบางก็บอกเพื่อนบางก็บอกว่าคุ้นเคยแต่พอเลิกกับฉันแล้วคบกันฉันแทบสุดเลยไหนบอกว่าฉันคิดมากไปบอกกับฉันว่ายังยิ่งเหงาได้ไหมทำเป็นยืนยันไม่เชื่อให้ฉันลองพิสูจน์ฉันเลยตอนท้ายแกเป็นฉันที่คิดถูกทำเป็นเล่นเบอร์ใหญ่ขึ้นสิ่งใส่หน้านิ่งพร้อมกับคำพูดคมคมเอาไว้ข่มบ้าจริงเธอบอกว่ากล้าสาบานต่อหน้าฟ้าหน้าดินสรุปเขากลายเป็นแฟนใหม่เอาซะฉันเบรกแทบหน้าทิ่มตอนแรกก็แทบไม่เชื่อในสายตาเห็นบอกอยากอยู่คนเดียวถ่ายโทรศัพท์อยู่ดีดีก็กลายเป็นไถนาไม่รู้ต้องเรียกเธอว่าอะไรให้เป็นฉายานั่นก็พี่นี่ก็น้องไม่เธอเป็นข้อต่อไหนมาคุ้นเหมือนคนที่คุ้นบอกว่าไม่มีอะไรยังจำได้ดีว่าในตอนนั้นเธอบอกกับฉันว่าต้องเชื่อใจยืนยันว่าแค่เพื่อนกันเธอก็หกฉันไม่เพื่ออะไรสุดท้ายเราเป็นไงแฟนใหม่เธอน่าคุ้นจังใช่คนนั้นหรือเปล่าคนที่เธอบอกกับฉันไม่มีอะไรใช่คนนั้นหรือเปล่าคนที่เธอบอกกับฉันว่าฉันคิดมากไปอ้าวแล้วยังไงมันเป็นอย่างนั้นมันบอกหนูว่าไม่ใช่แต่มันไปงุ้ยไปงุ้ยกับข่าวพัมพันนานาอย่างนู้นอย่างนี้ถามว่าตอนนั้นแหละเรามันก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้โอเคค่ะใครก็ได้ช่วยเล่าทีคิดว่าที่เลิกเป็นความผิดเราเธอไอเฟนเก่ากูเศร้าสิจะว่าว่าโน้บอกฮักแต่เขาว่าไม่ใช่คนดีเธอเลิกกับเต้าน่ารักอย่างเราไปคบไอเต้าน่ะไม่ดูน่าคุ้นคุ้นเหมือนคนที่คุ้นบอกว่าไม่มีอะไรยังจำได้ดีว่าในตอนนั้นเธอบอกกับฉันว่าต้องเชื่อใจฉันไม่เพื่ออะไรสุดท้ายเราเป็นไงแฟนใหม่เธอน่าคุ้นจังแต่ไม่ดูน่าคุ้นคุ้นเหมือนคนที่คุ้นบอกว่าไม่มีอะไรยังจำได้ดีว่าในตอนนั้นเธอบอกกับฉันว่าต้องเชื่อใจยืนยันว่าแค่เพื่อนกันเธอก็หกฉันไม่เพื่ออะไรสุดท้ายเราเป็นไงแฟนใหม่เธอน่าคุ้น